สวัสดีครับสวัสดีกี่รอบครับตอนนี้กำลังเดินทางหากินข้าวพาทีมงานเข้าไปหากินข้าวครับรับประทานอาหารเที่ยงหลังจากรอคำนัดของศาลยังชัดเจนแล้วครับเป็นวันที่26พฤษภาคมเอามาพอด้านครับมาพอด้านพอดีเดี๋ยวมาพอจุดตรวจมาเป็นด้านนะครับเป็นจุดตรวจนะจุดตรวจของสภ.ขวาวใหญ่ครับน่าจะเป็นสภ.ขวาวใหญ่นะครับเขตมมส.จังหวัดมหาสารคามนะครับเป็นจุดตรวจอะไรผมไม่ทราบพี่สักกลิน พี่สักกลินมาถึงก่อนละพี่สักกลินนะครับลงไปมองจังหน่อยจุดตรวจยังไงคือมาตั้งอยู่เขตสถานที่การศึกษาแบบนี้นะครับครับผมว่าเป็นจุดตรวจแบบใดนะครับนี่เมื่อเฮาได้ขับรถผ่านมาแล้วว่าจะพากันไปกินข้าวบ้านดินดำก็เลยผ่านมาพอดีใช่แกขึ้นมานั่งจังสิก็บ่ไปเมืองเขาเนี่ยคือตรวจจังไหนคือเอ้ยบ่มีเจ้าหน้าที่กูเก่าเป็นจุดตรวจอยู่เขตมมส.จังหวัดมหาสารคามครับสวัสดีท่านครับสวัสดีครับฟังกันดีแล้วฟังกันดีครับผมเป็นจุดตรวจอย่างน้อครับตรวจวินัยจราจรครับตรวจขันวินัยจราจรครับสวัสดีครับครับนั่นก็เป็นมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับแม่นบ่ครับอยู่นี่เนาะครับเปรียบเทียบปรับโดยระบบ PTM บ่ครับ PTM เป็นพนักงานสอบสวนบ่ครับหรือว่าจังได๋ให้เจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่แต่ว่าบ่ต้องเป็นพนักงานสอบสวนก็ได้นอกจากเนื่องจากเป็น PTM ก็มีกล้องมีกล้องบันทึกกล้องอันนี้บันทึกได้บ่ครับผู้กองได้ครับได้บ่ครับครับแม่นระบบมันได้อยู่แต่ว่าผมเฮ็ดผู้ปิดตั้งซื่อๆตัวซั่นสร้างมาอีกละระบบมันเคลื่อนไปไหนนี่ก็คือเป็นกล้องบันทึกภาพและเสียงตามระเบียบของสตช.เนาะแต่ว่าผู้กองว่าตั้งไว้ซื่อๆก็คือเห็นระบบบ่เป็นพะนะนี่มันเป็นทางแยกทางรวมนะก็คือเป็นขาวแดงหมดนะครับเป็นขาวแดงเป็นเขตขาวแดงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็บ่เรียกรถอ่ะเอ้ยแค่เห็นรถเข้ามาแล้วบ่เรียกรถนะครับอันนี้ผมยืนอยู่ข้างนอกผมสิบ่ลงไปในช่องทางจราจรนะครับนี่คือป้ายยุดตรวจป้ายยุดตรวจก็คือเป็นสภ.ขวาวใหญ่หากพบเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือประพฤติมิชอบแกล้งผบก.โทร9692649925นะครับเบอร์ผู้การผู้ควบคุมร้อยตำรวจเอกนะครับรตอร้อยตำรวจเอกวัชระขันผนึกโอ้ตอนตะก้อนเนี่ยเป็นร้อยตำรวจตีตอนนี้เพิ่นขึ้นร้อยตำรวจเอกแล้วครับผู้หมวดตะก้อนเป็นผู้หมวดที่ผมเคยมาน่ะตอนนี้เพิ่นเป็นผู้กองแล้วเป็นผู้กองแล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยขยายกระจายกำลังออกไปพูนทางหนึ่งคนกระจายกำลังนะครับกระจายกำลังอยู่ตามมันเป็นทางสามแยกไฟแดงพอดีซึ่งเป็นบริเวณขาวแดงนะห้ามจอดโดย 100% นะครับตรงนี้แล้วมันเป็นเขตของมหาวิทยาลัยนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับสถานที่การศึกษาผมก็บ่ฮู้ว่าด้วยเหตุจำเป็นอันเร่งด่วนอันใดจึงต้องมาตั้งจุดตรวจใส่บริเวณที่เขาห้ามจอดขนาดนี้นะครับบ่เป็นบริเวณอันตรายก็ได้นะครับในการจอดในการหยุดรถนะครับเขาก็คือห้ามหยุดห้ามจอดห้ามนำสิ่งมากีดขวางตามช่องทางจังจราจรนั่นแหละเขาจึงเขียนเนี่ยไอ้นี่ไว้เนี่ยขาวแดงเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ตั้งอย่างคือมันคือว่าเรียกว่ากวดขันวินัยจราจรมันคือว่าเรียกกวดขันอย่าง
อนขี่รถมาเห็นเรียกประชาชนอยู่นะครับเจ้าหน้าที่3นายนั่นน่ะแต่ว่าตั้งพอทางเข้าลงมานี่ก็บ่เห็นว่าสิเรียกผู้ใดแล้วเดี๋ยวไปมั่งกฎหมายเพียงไม่อีกแบบแต่ว่าปฏิบัติกันนี่คือมีการตั้งโต๊ะเปรียบเทียบปรับบริเวณณจุดตรวจนะครับโดยพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับที่ท่านผู้หมวดวันทาชูตานะครับเป็นท่านเป็นผู้ทำหน้าที่บันทึกเปรียบเทียบปรับเป็นป่ะครับโดยตอนนี้ท่านได้รับตำแหน่งเป็นพนักงานสอบสวนหรือยังครับเอาท่านเป็นปฏิบัติในตำแหน่งใดท่านบ่ฮู้ป่ะต้องให้ไปถามผู้อื่นบ่ตำแหน่งของตัวเองนี่ท่านบ่ฮู้ป่ะครับว่าท่านกำลังปฏิบัติหน้าที่เป็นตำแหน่งใดอยู่นะครับตอนในขณะนี้นะครับในปัจจุบันนี้มั้ยครับท่านเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายจราจรหรือปราบปรามหรือพนักงานสอบสวนจังซี่มั้ยครับท่านบ่ฮู้ได้บ่คือสิให้ไปถามผู้อื่นมาดีคู่เมาครับเป็นจุดตรวจคันมีในจราจรมาสั่นว่าแต่ว่ากับไม่เห็นเพิ่นเรียกรถอ่ะไอ้มีเพิ่นกับปรับตรงนี้ครับโดยที่เพิ่นบ่ทราบตำยศตำแหน่งก็ยังก็ว่าระบบนี้ตามที่ผมรู้นะครับผมขออนุญาตอธิบายครับผมอ่ะถามจากเจ้าหน้าที่จราจรครับในตัวนี้เขาให้ระดับสารวัตรไปอบรมครับไปอบรมแล้วก็ประชาชนเข้ามานี่ปึ๊บก็สิมากรอกข้อมูลอยู่เนี่ยมันสิเป็นคล้ายๆเล่มเหลืองอ่ะครับครับมากรอกปึ๊บแล้วไปเซฟตัวนี้มันจะลิงก์เข้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติเลยพี่ทีมนี่ครับถ้าตัวนี้ไฟดับหรือเน็ตบ่มีก็ต้องเขียนรายงานครับต้องเขียนเอาบันทึกเขียนรายงานเลยว่าเป็นหยังเน็ตบ่มาหรือไฟดับตรงนี้ที่ผมถามระดับสารวัตรนะครับครับต้องเป็นสัญญาบัตรครับถ้านายดาบมันนั่งเฮ็ดผมคิดว่าคงเกี่ยวกับอะไรครับต้องเป็นสัญญาบัตรขึ้นไปครับกับสัญญาท่านกับเป็นปล่อยตำรวจโทษเนาะตอนนี้ครับก็เป็นคล้ายๆว่ามีข้อมูลมีซื้อมีหยังอ่ะมันเป็นคล้ายๆเหลืองๆหมดซึ่งถ้าที่ตรวจค้นข้อมูลก็มาดึงจากในนี้ได้เลยครับการที่จะตั้งชุดนี่ตามที่ผมรู้นะก็ไปขอโทษไปขอครับหัวหน้าชุดนี่ต้องโทษไปขออยู่ตช.จะได้รหัสได้หยังมาเปิดนะครับมาเปิดตรงนี้แล้วก็ใบเช็ดกับกินออกมาอัตโนมัติระบบเองเลยครับครับเป็นความหูไม่ไม่ให้กับประชาชนเท่าที่หูไว้นะครับอันนี้ผมก็รู้เพราะอยู่อุดรผมรู้เพราะผมถามอยู่อุดรครับครับประชาชนเท่าบ่เคยหูมาก่อนนะครับเป็นความเป็นระบบไหมแม้แต่เจ้าหน้าที่บางไม่ท่านยังบ่หูเลยนะครับแม่บางไม่เพิ่นอาจจะอธิบายบ่ชัดเจนว่าเพิ่นไปอบรมมาครับบางแห่งนี่ยังเป็นยศนายดาบเด้มานั่งปฏิบัติตรงนี้นะครับบ่ได้เป็นสัญญาบัตรเด้ผมเห็นผมขอแจ้งความเลยอ่ะถ้าผมแบบนั้นแม่นบ่ผมขอแจ้งความเลยครับก็คือว่านายดาบเนี่ยจันทร์บัทวนเนี่ยบ่สามารถทําระบบนี้ได้ปฏิบัติตรงนี้ได้นะครับตามที่ผมรู้มานะตามที่ผมรู้มาครับเพราะนี่เพิ่นจะให้ระดับสัญญาบัตรขึ้นไปเพราะมันต้องที่ข้อมูลที่หยังรูปแบบรูปหยังเรากับกินออกมาครับมันก็เป็นความรู้ดีๆนะครับความรู้ดีๆโอ้คันนี้ผมเห็นอยู่ตั้งหลายปีแล้วบ่ก็อยู่สภาพคือเก่าบ่ติดเป็นไปเสียภาษีเนี่ยเห็นตลอดครับเวลามาเจอด่านเนี่ยมาเจอจุดตรวจเนี่ยเห็นตลอดแต่ป้ายภาษีเนี่ยบ่เคยมีจักเทื่อก็แปลกอยู่เพิ่นบอกว่ากวดขันวินัยจราจรกวดขันจังได๋ผมก็บ่ทันได้ฮู้นะเพราะว่าบ่ตั้งแต่ลงมานี่บ่ทันได้เห็นเรียกรถจักคันอยู่พี่ตีใหญ่มันสิมีป้ายบางนึงที่เฮาอาจจะยังบ่เห็นป้ายอยู่หม้องหัวโค้งมันว่าเป็นเขตกวดขันง่ายจราจรของม่อนครับครับมันสิมีป้ายบอกอยู่ครับของมหาวิทยาลัยนี่ครับแม่นครับเขตกวดขันวินัยจราจรหมวดกันนับ 100% จังซี่บ่ครับแม่นครับมันได้มันไปเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่จังได๋มันเป็นของมหาวิทยาลัยมั้ยบ่อันนี้เป็นทางหลวงครับพี่เขามอบถนนน่ะถนนก็มอบให้แล้วครับเดิมเนี่ยผมคิดคือพี่เลยล่ะบ่มันเป็นเส้นทางที่บ่จังสิสวนสัตว์จังสินี่มีกวางมีหยังมีเก่งมีกวางนี่ก็เป็นของมมส.นะครับตรงนี้เป็นบริเวณพื้นที่ของมมส.ทั้งหมดนะครับแต่ว่าถนนก็เป็นผ้าไปจังสิผมก็บ่ฮู้ว่าเป็น
ป็นจังไรผมว่าเข้าใจกันที่ผมถามเมื่อกี้นะครับที่ได้ข้อมูลมาน่าจะเป็นอธิการบดีของม.ส.ครับเจ้าที่ตำรวจเขามาอนุญาตทั้งสิบครับอนุญาตเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักศึกษาพร้อมแล้วมาอำนวยความสะดวกทั้งสิบผมว่าความปลอดภัยดีกว่าอย่างความสะดวกปลอดภัยสักก่อนในม.มันจะมีโรงเรียนมียังครับมีประชาชนผ่านอาจจะมีการเหตุวิ่งเล่าหรือยังครับชิงทรัพย์ครับป้องกันอาชญากรรมครับผมแบบนั้นมันก็ดีนะครับถ้าแบบนั้นจริงๆแต่ว่าในมุมมองในมุมมองของประชาชนเฮามันมาตั้งอย่างสิมันแบบว่าสิป้องกันสันบ่มันก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการที่มาเรียกจับประชาชนผู้ขับรถขับถนนเดินใช้รถใช้ถนนเนี่ยแล้วก็จับแล้วก็ปั๊บบริเวณจังสิผมก็ว่ามันจังไดจังไดอยู่นะกับนักศึกษานักเรียนเฮานี่ต้องไปถามผู้ว่าดีกว่าว่ามันเป็นนโยบายของจังหวัดบ่ที่ให้มากวดขันหรือเข้มงวดในช่วงผมว่าช่วงนี้ช่วงปิดเทอมนะเป็นไหมครับครับช่วงนี้ปิดเทอมปิดเทอมแต่ว่ามมส.ปิดไปผมบ่ฮู้นะแต่ว่าพวกมัธยมนี่ปิดแล้วปิดแล้วครับมัธยมประถมปิดหมดแล้วครับสารคามเพราะว่าสถานการณ์โควิดเนาะครับมันก็เร่งให้ปิดเร่งสอบเร่งปิดนี่แหละแต่ว่าในมหาวิทยาลัยกับบ่ฮู้ว่าปิดไปอันนี้ก็บ่ฮู้อาจจะมีออนไลน์นะผมว่าน่าจะเรียนออนไลน์ว่าผมทันนะสังเกตหอพักยังกับคนบ่ค่อยมีเหรอไหมถ้าจะเป็นป้องกันอาชญากรรมมันก็เป็นดีนะเป็นผลดีนะครับว่าทันมีในจราจรมันก็ดีขึ้นกันแต่ว่ามันต้องมีกันกระหลุมอรวยกันบ้างไม่ขอหาบางอย่างเนาะแต่พี่ลงมาอะไรส่วนนี้พี่เห็นเจ้าที่ตักเตือนหรือเปรียบเทียบปรับหรือเรียกรถไปเพราะตอนนี้รถจะขั้นอยู่ตั้งแต่ลงมาแสดงว่าแม่ที่เลิกแล้วพนักงานก็แสดงว่าในช่วงที่พี่มากบันทึกเนี่ยครับประชาชนเนี่ยบ่เฮ็ดผิดเลยบ่เฮ็ดผิดเคารพกฎวินัยจราจรครับแสดงว่าบ่ค่อยมีคนเฮ็ดครับเฮ็ดผิดจราจรครับผิดกฎหมายจราจรเนี่ยแล้วการตั้งจังเสียตั้งจังเสียตั้งเสียโอ้เดี๋ยวกลับก่อนให้เพิ่นเฮ็ดมาเนี่ยเนี่ยตั้งจังเสียลักษณะกวยแม่นบ่ครับมันเป็นการกีดขวางบ่ช่องทางจราจรเนาะมันต้องมีเหตุอันเร่งด่วนเท่านั้นนะครับเหตุจําเป็นที่สุดจังซี่นะครับเหตุเร่งด่วนก็คือจุดสกัดเนาะแต่ว่าการจะมาตั้งกิจไอ้จุดตัวเนี่ยมันต้องมีเหตุจำเป็นอันที่สุดจังสินะมันบ่แม่นนั่นเช่นเอาเช่นก็ได้เพื่อความเข้าใจทุกคนเช่นว่ามันเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสาเหตุเนื่องจากบ่เคารพกฎหมายจราจรเนื่องจากอีหยังบัดนี้มันบ่อยมีซุมือล้มตายจังซี่มันจังสิให้เจ้าหน้าไอ้จังสิเป็นตามไอ้อีหยังก็เจ้าหน้าที่จังสีออกมาก่อนทันมีไล่ตรงนี้ก็คือว่ามีเหตุจำเป็นครับถ้าบ้านผมนี่เป็นเลยครับปอพ่อปอพ่อเขาจัดการในเลยบ้านผมเหตุจำเป็นถึงอันที่สุดนะครับถ้าบ้านไม่เป็นสามารถตั้งซ้ำซากแบบสู้มืออยากตั้งย้ำใดก็ได้กันสินะโดยที่ไม่มีเหตุกันสินะผมมาเฮ้าต้องไปถามผู้การเลยผู้บังคับการครับครับผู้การเลยว่าเป็นยังคือเข้าไปมีคำสั่งครับผมให้นี่เนาะมีคำสั่งให้ตั้งผู้การไม่ได้จะได้จอดทุกมือขนาดนี้นะเพื่ออีหยังล่ะครับต้องไปถามผู้การเพราะว่าผู้การนี่เป็นคนออกคำสั่งเป็นผู้อนุญาตบ่มีคำสั่งของผู้การหรือยังเนี่ยผมว่าผู้ใต้ครับมันชาบ่มาแน่บ่กล้าเฮ็ดดอกเนาะบ่กล้ามากครับท่านบ่กล้าบ่ผ่านคำสั่งผู้หลักผู้ใหญ่มาแม่นครับนี่เพิ่นก็กำลังเก็บกวยแล้วเป็นหน้าที่เป็นงานของเพิ่นมันเป็นสิ่งที่เพิ่นต้องเฮ็ดคือว่าหัวหน้าสั่งก็คือเฮาถ้าเฮาไปเฮ็ดงานโรงงานเนาะก็จะมีหัวหน้าพวกลีดเดอร์พวกไล่พวกอย่างสั่งมาเขาก็ต้องเฮ็ดตามพอดครับถ้าเพิ่นบ่เฮ็ดก็คือว่าเป็นการครับคำสั่งเจ้าหน้าที่มาก็ถือใบสั่งนี่ครับคือถือใบสั่งนี่อันนี้ผมก็บ่เข้าใจตรงนี้แล้วว่าการที่ตั้งจุดตรวจแต่ละครั้งมันต้องมีเหตุจำเป็นอันที่ถึงที่สุดอย่างที่เพิ่นกำหนดไว้นะแต่ว่าเท่าที่ผมพบเห็นนี่ในเขตจังหวัดเขตไอ้สพเมืองมหาสารคามเนาะครับนี่แหละครับไอ้สพคลองใหญ่นี่ล่ะก็มีทางประชาชนนักศึกษาอีหยังก็ลองเรียนเข้าไปเรื่อยล่ะครับว่าตั้งแทบทุกมือก็บ่ด้วยเหตุจําเป็นอันใดนี่ผมบ่ฮู้นะประการนี้เฮาก็ต้องเพียงคู่เหมาเพิ่นบ้านน่ะครับต้องไปสอบถามหัวหน้าหน่วยงานนั่นล่ะครับต้องผู้บังคับการจังสิให้คําตอบได้แต่ว่าประเด็นคือว่าเฮาคนใหญ่เฮาครบบ่ก็ต้องนะครับประชาชนนะครับถ้าบ่ครบก็ต้องให้ร้องครับร้องทั้ง4ต้องให้ตัวแทนสักคนหนึ่งมันบ่ครับเดี๋ยวก็โอเคเพิ่นมีป้ายมีกล้องวงจรปิดที่สามารถกล้องใส่บ่ได้ตั้งไว้ซื่อๆ
อ๋อบ่ได้บ่ครับแม่นถามไปแล้วเพิ่นมาตั้งไปซื่อโอ้ผมก็แบบนี้กันกันภาษาประชาชนเฮาเว้าหยังกันตัวกันแม่นบ่ครับโอ้ให้ครบวงบ่ขวาบ่ซื้อให้ครบวงบ่ขวาตั้งไว้ซื่อๆครับกล้องนี่ใส่บ่ได้นะไอ้ผู้กองหัวหน้าด่านเป็นผู้บอกนะครับหรือว่าหัวหน้าด่านบ่ผมก็บ่ฮู้ดอกแต่มันจะมีแต่ว่าเป็นร้อยตำรวจเอกแหละที่บอกว่าต้องใส่ต้องตั้งไว้ซื้อบางสภ.หรือบางจุดน่ะผู้บังคับบัญชาบอกไว้ว่าห้ามคุยกับคนมันไล่สวนอันนี้ผมก็ยังงงเป็นหยังคือห้ามตอบห้ามเว้าคือยังสภ.เมืองแหละช่วงนึงห้ามยังกับบ่ปากจังๆเลยนะครับตามยังกับบ่ปากบ่เว้าเลยเป็นคล้ายๆใบไปเลยนะเป็นหยังคือก็แปลกอยู่ผมว่าผูกมีดีกว่าผูกศัตรูนะแม่นครับเจ้าหน้าที่ก็เก็บกำลังเก็บถ้าประชาชนเห็นว่าบ่ถูกต้องประชาชนก็ไปแจ้งความอันนี้ผมว่าถูกต้องนะมื้อนี้มีถึงจะมีหลอกเนี่ยก็บ่รู้แต่ว่ามันครบองค์ประกอบอยู่แล้วก็โดยประชาชนหรือผู้ใช้รถใช้ถนนบ่เฮ็ดผิดเลยนะครับนี่ผู้ถามยังร้องบ่ท่านอะไรครับผู้ใดผู้กำกับบ่ครับหรือว่าท่านร้องสวัสดีครับท่านครับท่านเป็นคุยได้ไม่ต้องนั้นก็ได้คุยได้ครับคุยได้ครับอยากสามถามถึงข้อมูลให้ครูเมาถามดีกว่าเดี๋ยวไปนั่งคุยกันก็ได้ถ้าจะอธิบายเดี๋ยวไปถามข้อมูลพอดีผมเล่นประชุมมายังไม่ทราบตรงโอ้โหพี่อย่าเล่นอย่างนี้อย่าเล่นแบบคือก็บอกกล้องหน้าพี่ก็มากล้องหลังพี่เป็นคนน่ารักมากนะพี่เป็นคนน่ารักมากเนี่ยความเป็นอัธยาศัยในสังคมพี่แบบรู้สึกว่าแบบไม่พวกเราไม่เข้าใจนะครับท่านคือการตั้งบริเวณอย่างเงี้ยขาวแดงตลอดใช่ไหมขาวแดงนี่ห้ามจอดห้ามหยุดนะครับมันก็เป็นพื้นที่อันตรายนะครับในการหยุดรถในมุมห้ามประชาชนผมคิดว่านะครับอาจจะคือถ้าปวดซังมากครับการบอกถามบอกซื้อจะเป็นยังไงเรียกว่าเป็นยังแค่กับแฝงแฝงจริงก็ยังประเด็นที่ว่ามากนะครับก็คือบ่ฮู้ว่าเหตุจําเป็นในเร่งด่วนหรือเหตุจําเป็นอันใดนะครับต้องมาตั้งแบบพร่ําเพรื่อขนาดนี้นะครับแทบทุกมื้อเกือบทุกมื้อนะครับเพราะว่าการจะตั้งแบบนี้น่ะมันเป็นการกระทบติดต่อเอกภาคเอกชนโดยตรงนะครับพอผู้สัญจรไปมากใช้รถใช้ถนนนะครับส่วนจะเป็นการป้องปรามอาชญากรรมน่ะมันก็เป็นผลที่ดีอยู่แล้วนะครับดีอยู่แล้วไปเสียภาษีทั้งคันนี้เนาะรถคันนี้เนี่ยครับผมก็เห็นประจําครับผมเห็นประจํานะรถคันนี้นะผ่านมาที่มาเจอข้างไหนก็เห็นตลอดบ่เคยมีป้ายเสียภาษีเลยรถคันนี้มาแต่ละข้ามครับครับแม่นบ่เสียครับเห็นประจําเวลาตั้งแจ้งรถคันนี้ละคันนึงแจ้งได้เลยครับเดี๋ยวแม่นบ่ให้ขนส่งเคียงเลยเนาะเพราะว่ามันจะโดนได้เด้ผมเห็นตั้งหลายปีแล้วผมเห็นรถเขาจะเอามาจอดไปสถานีบ่เห็นตั้งหลายปีแล้วครับรถคันเขียวนี่คือบ่เคยมีป้ายเสียภาษีเลยเวลามีการตั้งจุดตรวจอยู่ตรงนี้แหละแล้วเจ้าหน้าที่เป็นหยังคือบ่สนใจน่ะเป็นหยังเป็นความผิดซึ่งหน้าป่ะครับท่านบันทึกผมนะไม่กล้องมันตกครับผมท่านในท่านตำรวจโทนะครับท่านตำรวจโทธนกิจแทนบุญครับบันทึกภาพข้างหลังผมเมื่อกี้นี้บันทึกซึ่งหน้าได้ครับผมบ่ได้ว่าหยังครับบ่ต้องแอบครับเฮ็ดหยังให้กันซึ่งหน้าเลยครับครับแม่นคุยกันแบบตรงไปตรงมาบ่ต้องมีรับหลังบ่ต้องมีกล้ำร่มครับรับร่มคมในครับพวกผมน่ะผมมาความตรงไปตรงมาบ่มาความเลิ่มล้ำใดๆทั้งสิ้นนะครับผิดคือผิดถูกผิดคือผิดครับผิดก็ว่าผิดถือก็ว่าถือเท่านั้นอย่าไปบิดเบือนใดๆทั้งสิ้นนะครับแล้วที่เนี่ยผมว่าท่านน่าจะทราบดีว่ารถคันนี้เป็นรถใครเดี๋ยวครั้งนึงครับขอนิดนึงไม่ได้ไม่หลีกเลี่ยงการคุยนะขอระยะห่างอ๋อครับอ๋อครับท่านให้รักษาระยะห่างครับเนาะคันนี้เช็คเลยถามไปซักกะลิ้นก็ได้แล้วมาดูแล้วก็เห็นคือกันรถคันเห็นดูโพดนี่แหละเจ้าหน้าที่บอกว่ากวดขันวินัยจราจรนะครับต้องเอามือนี่แหละก็ต้องแบบกวดขันวินัยจราจรเราเป็นอย่างคือให้รถที่บ่มีการ
เพราะภาษีประจำปีน่ะมาจอดลักษณะนี้ได้นะครับผมกับบ่ฮู้ว่าใครขับมานะตรงนี้บ่ฮู้ว่าใครขับมาเพราะแต่ทุกครั้งที่มีการปฏิบัติหน้าที่กวดขันมีนักจราจรจะมีรถคันนี้ตลอดเลยถึงขั้นพุ่นถึงขั้นมันไปแล้วมั้งเป็นกิ้งครับเป็นกิ้งเป็นกวางบ้านนั่นแหละสวนสัตว์มอมอสอเป็นมันเป็นสถานที่ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดนะครับเกียรติไม่เกียรตินี่แม่งครับแม่งครับแม่งเป็นเขตพื้นที่ของมอมอสอนะครับตรงนี้เกียรติได้สั่งให้ดูมันว่าเป็นทีเอกชนนะครับไม่ทราบว่าจะให้ท่านไหนเป็นคนออกไปสั่งรถคันนี้นะครับถูกต้องมีไหมมีไหมมีแล้วทำไมไม่ติดล่ะครับปีอะไรปีไหนบ่หูจังมันบ่พ่อแปลว่าไงสัญญาเชื่อถืออย่างพลเรือนคมไปภาษีบางไหวเห็นปะไม่กระพริบแล้วเห็นครับเห็นตั้งสองหาซื้อๆน่ะลงถ่ายบ่มีทุกครั้งที่มีการตั้งจุดตรวจรถคันนี้ต้องมาจอดทุกครั้งเลยกับบ่ฮู้ว่ารถไถคือกันมันเรียนแล้วต้องแจ้งพร้อมเลยล่ะนั่นก็ดีท่านจากทางเจ้าหน้าที่ก็ขึ้นรถ20ไปแบบงัดเบียดกันเลยครับก็คือขึ้นรถ20ไปเบียดกันเลยเมื่อกี้นี่บันนั้นว่าเว้นระยะห่างบ่ล่ะบัดคืนรถนี่จนหงิบเดินเบียดกันละข้างหลังโอ้ยบัดคันนี้คือเมื่อกี้ขึ้นรถผู้ใดโอ้แปลกเนาะในมุมผมนะบางเกียร์เพื่อนอาจจะเป็นนายสถานีเนาะบางเกียร์ครับอาจจะเป็นรองมั้งพันโทไหมพันตำรวจโทครับพันตำรวจโทเพราะว่ากันพันตำรวจเอกยังพ่วงกลับมาเถอะแต่ว่าถ้ามันเป็นสพ.ย่อยแว่นบ่ครับแม่นครับนี่ใกล้พอพ่อจ่อยผมมาพันตำรวจโทรกันก็น่าจะรักษากันคนเดิมน่ะเป็นพันตำรวจเอกโอ้ครับคนเดิมบ่กล้าบ่ออกซื้อครับต้องใช้ที่ถือคำสั่งมาคือกันบ่มามึงไม่จังเลยผมทำยังตอบบ่ได้มาลอยบันทึกวิดีโอทางหลังเขาอีกตั้งหากนี่แหละคนเฮาเฮ็ดหยังบ่ซึ้งหน้าเลยบ่ขยอดไทยวิดีโอไปวิดีโอผมเมื่อกี้นี่ทางหลังผมมันสิเลยผมก็หันไปเห็นพอดีนะครับคลิปผมเห็นเพราะผมทักปุ๊บกับว่าเอ้ยตอนระดับผมสั่นแต่ว่าผมเห็นเวลาตัวแดงๆขึ้นอยู่เป็นยังคือต้องแบบนี่เลี่ยมขนาดนั้นน่ะเอ้าเป็นยังคือบ่เว้ากันตรงๆอยากถ่ายบันทึกยังผมบ่เคยว่านะผมบ่เคยสำนักศิลป์นะครับแต่ว่ามาแอบบันทึกนี่ผมก็บ่มักคือกันมันสิบ่ได้ภาพมันร้อนนะได้ตัวมึงได้ตัวบันทึกวิดีโอครับเมื่อกี้ก็ยังไปถามผู้บังคับการตนตัวกันมาอยู่ไปถามด้วยครับขอไปถามด้วยเมียนรถชาวบ้านมันมีอย่างบ่งบอกเทียงพอดีเนี่ยจังพวกเราอยู่ในพื้นที่พี่สักลินเราอยู่ในพื้นที่นี่ใบม่วงกับบ่เก็บมันบ้างด้านนี้เมียนบัดพ่อจังแต่พ่อเห็นทางเข้ามานี่บ่เรียกรถจักรคันเลยเมื่อกี้นี่แปลกมากสัตว์แล้วเป็นยังคือว่ากวดขันมีนักจราจรแล้วแสดงว่าบ่มีประชาชนที่ทำผิดกฎหมายจราจรแล้วมาตั้งเฮ็ดหยังล่ะแปลกว่าล่ะเห็นบ่อยู่นี่กันนี่เห็นบ่ใส่หัวกันป่ะใส่ช่วงที่ลำทุ่งนี่ก็แปลกอยู่ครับกวดไม่เหรอครับกวดไม่เราบ่ใส่หมวกกันกับหวานหมูป่ะหวานหมูนี่แหละก็คือมันพร้อมกับบ่ฮู้นะว่าเพิ่นปฏิบัติเป็นแบบนี้แม่ย่างได้ยาวนานแล้วเนาะยังนั่นหนูตะเภาหรือหนูมีสวนสัตว์นะครับเป็นสวนสัตว์ของมมส.อยู่นี่ตรงนี้เป็นคอกหนูข้างบนก็เป็นกวางเป็นเก่งนี่ยังล่ะหลายอย่างนะครับนี่หลายอย่างนะนี่ก็เป็นทีมปลาโสพลน้ำโดยน้ำโดยปลาโสพลคู่เหมาปลาปิงท้องนะครับ
พี่บรรทนาทองทิพย์ปาสักอภิชัยพี่จักรินสีมังเดชพี่สุวรรณบ่มองไฟเหลียวกันเลยให้จังโดนลิฟต์ลิฟต์ขนาดเลยผมให้ไฟถ่ายบัก300เมตรบ่ได้ยานหมู่บ่เห็นตายแล้วยังไงไปตายนี่วะเดี๋ยวหาก็บ่เห็นเด้อขอยุติไว้ก่อนเนาะเพราะว่ามันบ่มีอีหยังแล้วก็ขอยุติการลงเยี่ยมชมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คลองใหญ่ไว้เพียงซ้ำนี้นะครับต่อไปเฮาก็สิพาพี่น้องเฮาไปกินข้าวซั่นตั่วมันเที่ยงแล้วมั้ยข้าวเช้าท่านได้กินจักคนเดินทางตั้งแต่ยามมื้อคืนพุ่นตี 4:00 น. 5:00 น. ไปแมงท่องออกจากบ้านตั้ง 4:00 น. พี่นักศึกษาก็ออกมาแต่บ่ล่ะครับจะตี 4:00 น. 5:00 น. คือกันก็ยังบ่ทันได้กินข้าวเช้าจักคนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้กันเนาะเดี๋ยวมีความคืบหน้าอันใดก็เดี๋ยวจะรายงานให้เข้าไปทางเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นนะครับเพื่อเป็นง่ายก็ต่อการติดตามของ FC นี่เบนี่เบนผู้ใดอีกผู้ใหญ่แล้วไปยิบพวงอีกข้างไหนไปยิบพวงก็ต่อไปถ้ามีการไล่สดใดๆก็จะเข้ามาไล่สดอยู่ในนี่แหละครับอยู่ในเพจด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นลงมติกันทางทีมของเฮาว่าเพื่อให้มันง่ายต่อการติดตามของ FC อันนี้ยืนยันได้ครับอันนี้ยืนยันได้ว่าของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอกสารนี่ยังไงสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจเอ้ยเดี๋ยวมาเลยว่าสิปิดแล้วว่าขันกระไดเอ้าเดี๋ยวมันหมุนเดี๋ยวสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจมหาสารคามจำกัดครับใบอยู่เนี่ยนั่นนี่ไม่แน่ยังกระเป๋าอีดาเอ๊ะเอาอย่างอีกกระเป๋าอีดาเออนั่นไงสายโล่ตำรวจสัญลักษณ์ตำรวจมันอยู่ไหนแมนครับว่าเป็นรถประชาชนแน่นอนนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วครับเห็นแล้วกระเป๋าเห็นว่าไงกระเป๋าของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเป็นตาโล่นะตาดาบตาเอียงคนละแต่แมนตาดาบแล้วก็มีเกาะบังเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละนั่นแหละก็อันนี้ก็คือสงสัยครับน่าจะเป็นรถเจ้าหน้าที่ตำรวจนั่นแหละเป็นมาเดี๋ยวขอตามครับช่วงไปคุณพี่อังกอร์เว้ยอังกอร์ซัดเออแล้วกันเงินอังกอร์ก็มานี่เด้คุณโอ้ยมาแล้วอังกอร์ดูนั่นละรถดูนั่นละขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ